คลิปนี้นุ้งนิ้งจะมาอัปเดตข่าวลือเกี่ยวกับ iPad รุ่นที่10และ iPad Pro ชิป M2 นะคะเผื่อใครที่กำลังรออยู่ว่าจะมี iPad ทั้ง2รุ่นนี้เปิดตัวเร็วๆนี้ไหมนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเริ่มกันที่ iPad รุ่นที่10ซึ่งเป็น iPad รุ่นเริ่มต้นกันก่อนนะคะข่าวลือล่าสุดบอกว่าจะมีการปรับดีไซน์ใหม่ค่ะจะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเหลี่ยมค่ะยังคงมีปุ่ม Touch ID หรือว่าปุ่ม Home อยู่นะคะส่วนหน้าจอของเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะจาก 10.2 นิ้วเป็น 10.5 นิ้วค่ะถ้าดูจากภาพเรนเดอร์นะคะจะดูได้ว่าขอบจอของเขาเนี่ยมีขนาดบางลงค่ะตัวกล้องของเขาเนี่ยกล้องหลังยังมี1ตัวเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเลนส์ของเขาเนี่ยจะนูนออกมาจากด้านหลังเครื่องค่ะภาพเรนเดอร์ที่เห็นนะคะจะเห็นว่ามีลำโพง4ตัวใช้พอร์ต USB-C แทนพอร์ต Lightning นะคะแล้วก็ไม่มีช่องสำหรับเสียบหูฟัง 3.5 มม.ค่ะสำหรับเรื่องของชิปประมวลผลนะคะจะมีการอัปเกรดไปใช้ชิป A14 Bionic ค่ะซึ่งจะเป็นชิปเดียวกันกับ iPad Air รุ่นที่4และ iPhone 12 Series ค่ะและอาจจะมีการรองรับ 5G ในรุ่นเซลูลาร์ด้วยนะคะสำหรับเวลาเปิดตัวของ iPad รุ่นที่10นะคะ DigiTimes รายงานว่าอาจจะมีการเปิดตัว iPad รุ่นที่10มาพร้อมกับiPhone 14 Series ใน Apple Event เดือนกันยายนนี้ค่ะถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย Apple เขาก็เปิดตัว iPad รุ่นที่9มาพร้อมกับ iPhone 13 Series ใน Apple Event เดือนกันยายนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ในเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนตุลาคมค่ะเรามาดูข่าวลือเกี่ยวกับ iPad Pro รุ่นใหม่หรือว่า iPad Pro ชิป M2 กันบ้างนะคะนุ๊กนิกต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศจีนนะคะเจอกับปัญหาคลื่นความร้อนภายในประเทศค่ะทำให้รัฐบาลจีนนะคะต้องจำกัดการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในประเทศรวมถึงจำกัดการใช้ไฟฟ้าของโรงงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนด้วยค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะส่งผลกระทบให้โรงงานต่างๆเนี่ยไม่สามารถผลิตสินค้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันตามความต้องการและหนึ่งในซัพพลายเออร์หลักของ Apple อย่าง Foxconn นะคะก็ตั้งอยู่ในประเทศจีนเช่นกันซึ่งสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้ iPad Proอาจจะมีการเปิดตัวช้าลงหรือเปล่านะคะหรือว่า iPad Pro อาจจะมีการเปิดตัวเหมือนเดิมแต่ว่าจำนวนที่ออกมาขายในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีน้อยทำให้สินค้าไม่พอขายในช่วงแรกนั่นเองค่ะสำหรับดีไซน์ของ iPad Pro รุ่นใหม่หรือว่า iPad Pro ชิป M2 นะคะหลายๆสื่อบอกว่า Apple จะยังคงใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมมากนะคะสำหรับคนที่กำลังคาดหวังอยู่ว่า Apple จะนำจอ Mini LED หรือว่าหน้าจอ Liquid Retina HDR มาใส่ไว้ใน iPad Pro 11 นิ้วหรือเปล่านะคะหลายๆสื่อวิเคราะห์ว่าอาจจะยังไม่ใช่ภายในปีนี้ค่ะด้วยเหตุผลเรื่องราคาที่สูงนะคะแล้วก็ข้อจำกัดด้านอุปทานที่ลุงนิกได้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะคะก็แปลว่าการนำหน้าจอชนิดนี้มาใส่ไว้ใน iPad Pro 11 นิ้วเนี่ยยังแพงไปนิดนึงค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าจอ Mini LED หรือว่าจอ Liquid Retina XDR ใน iPad Pro 12.9 นิ้วเนี่ยมันดีกว่ายังไงนะคะลุงนิกก็จะอธิบายจุดเด่นคร่าวๆให้ฟังนะคะจอชนิดนี้นะคะมีช่วงไดนามิกจอที่กว้างค่ะให้ดีเทลที่สมจริงรองรับ HDR ให้สีสันที่สดใสกว่าให้ความสว่างจอสูงสุด 1,000 นิตนะคะแล้วก็มีอัตราส่วนคอนทราสต์สีอยู่ที่1ต่อ1ล้านสีเลยค่ะด้านลอสยังนะคะก็วิเคราะห์ว่า Apple อาจจะยังไม่นำจอ Mini LED มาใส่ไว้ใน iPad Pro รุ่น11นิ้วแน่นอนค่ะเพราะว่า iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วเนี่ยยังขายดีอยู่ค่ะมิงชีโคก็ให้ความเห็นว่า iPad Pro รุ่น11นิ้วเนี่ยจะไม่มีจอ Mini LED เช่นกันค่ะเพราะว่ามีราคาแพงเกินไปค่ะมาดูที่เรื่องชิปกันบ้างนะคะ iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะใช้ชิป M2 ค่ะที่มี CPU Core อยู่ที่8 Core และ GPU Core อยู่ที่ 8-10 Core นะคะแน่นอนว่าจะให้ประสิทธิภาพสูงกว่าชิป M1 แน่นอนมาดูที่เรื่องการชาร์จกันบ้างนะคะมาร์คเกอร์แมนบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยจะรองรับการชาร์จไร้สายด้วย MagSafe ค่ะซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนวัสดุที่ตัวเครื่องด้านหลังนะคะไปใช้เป็นกระจกแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีลือๆกันว่า Apple ได้ทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีข้อกังวลด้านการที่อาจจะทำให้ตัวเครื่องด้านหลังเนี่ยมีการแตกหักที่ง่ายขึ้นค่ะหรือ Apple อาจจะแก้ปัญหาด้วยการใช้วัสดุกระจกที่ส่วนตรงของโลโก้แค่อย่างเดียวนะคะส่วนอื่นๆของที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
ี่ยอาจจะใช้วัสดุเหมือนเดิมซึ่งวัสดุกระจกที่โลโก้นะคะอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้น Apple เขาอาจจะขยายขนาดโลโก้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วที่ใต้โลโก้เนี่ยอาจจะมีวงแม่เหล็กนะคะเพื่อใช้ดูดติดกับการชาร์จ MagSafe ค่ะซึ่งการชาร์จ MagSafe นะคะเราก็ได้เห็นไปแล้วใน iPhone 12และ iPhone 13 Series นะคะและการที่อาจจะมีวงแม่เหล็กที่ใหญ่กว่าใน iPhone นะคะอาจจะทำให้การดูดติดดีขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ชาร์จไวขึ้นด้วยค่ะและถ้าหาก iPad Pro รุ่นใหม่นะคะรองรับการชาร์จไร้สายหรือว่าการชาร์จ MagSafe เนี่ยอาจจะรองรับการชาร์จแบบ Reverse Charging ก็ได้ค่ะแค่เราวางอุปกรณ์อื่นๆที่รองรับการชาร์จไร้สายลงไปที่หลังเครื่องของ iPad Pro นะคะก็จะทำการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์อื่นที่มีแบตเตอรี่น้อยกว่าได้อย่างเช่น iPhone หรือว่า AirPods ค่ะและอีกข่าวลือนึงนะคะ Apple อาจจะเพิ่มสมาร์ทคอนเนคเตอร์มาที่ด้านหลังตัวเครื่องนะคะจาก3จุดเป็น4จุดค่ะเพื่อให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ดีขึ้นและอีก1จุดที่เพิ่มมานะคะอาจจะเป็นตัวช่วยในการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงผ่านพอร์ต USB-C ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นข่าวลือเล็กๆเกี่ยวกับ Apple Pencil ค่ะ Mac Rumor เขาก็คาดการเล่นๆว่า Apple อาจจะออก Apple Pencil สีใหม่ค่ะซึ่งก็คือสีดำนั่นเองหลังจากที่ Apple เพิ่งเปิดตัวเมาส์และคีย์บอร์ดสำหรับ Mac ที่เป็นสีดำไปนะคะอันนี้เราต้องมารอลุ้นว่าจะมีจริงๆไหมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวลือทั้งหมดเกี่ยวกับ iPad รุ่นที่10และ iPad Pro ชิป M2 นะคะซึ่งตอนนี้ขอย้ำนะคะว่ายังเป็นข่าวลืออยู่ซึ่งข่าวลือเนี้ยก็รวบรวมมาจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะส่วนเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเป็นเดือนกันยายนซึ่งจะมี Apple Event นะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่า Apple จะเปิดตัวสินค้าทั้ง2อย่างนี้ไหมนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะ Apple อาจจะเปิดตัว iPhone 14 Series ใน Apple Event เดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะแต่ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตเนี่ยนุ๊กนิกแล้วก็ทีมงาน iMod จะมาอัปเดตให้ทราบแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ